French Kid ช่อง YouTube สำหรับเรียนภาษาฝรั่งเศสทั้งฟังพูดอ่านเขียน On y va สวัสดีค่ะ Lecture อ่านและฟังภาษาฝรั่งเศสจากเรื่องราวสัพเพเหระวันนี้เราจะมาพูดเรื่องเทนนิส French Open นะคะที่มาประวัติอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วทำไมถึง เรียกว่าโคลังกาฮอสนะคะเริ่มฟังกันเลยนะคะ Internationaux de France de Tennis Les Internationaux de France de Tennis au tournoi de Roland Garros Ou plus simple,Roland Garros par métonymie est un tournoi de tennis sur terre battue, créé en 1925 et qui se tient annuellement depuis 1928 à Paris, dans le stade Roland Garros. Y en a แรกก็มาดูคำแปลกันก่อนนะคะ International de France de tennis ก็เทนนิสก็เทนนิสนะคะอันโตเนียสโยโนก็แห่งชาติเงี้ยนะคะเมอันโตเนียสโยโนก็คือมีหลายชาติรวมกันนะคะคือที่มาเล่นกันก็คือหลายชาติมาเล่นได้นะคะก็คืออินเตอร์เนชั่นแนลนะคะก็เป็นทูนัวเดอโคลังกาฮอสเมโตนิมีอันนี้คือเหมือนกับมันเป็นอัตโนมัตินะคะคือพอพูดว่าโคลังกาฮอสเนี่ยมันก็ก็คือเข้าใจตรงกันโดยอัตโนมัติเมโทโนมีอธิบายได้ประมาณนี้นะคะคือแบบเหมือนกับอธิบายได้โดยอัตโนมัติว่าเป็นหมายถึงทัวร์นาเมนต์เนี่ยค่ะทัวร์นาเมนต์ที่เล่นเทนนิสซูร์แต่บาจูแต่บาจูก็คือสนามเคลย์คอร์ดอะค่ะสนามคอร์ดดินนะคะแล้วทัวร์นาเมนต์เนี้ยก็เคก็เริ่มถูกครีเอทนะคะขึ้นในปี1925แล้วก็มีขึ้นทุกปี annual มองแปลว่าทุกๆปีนะคะ annual อันเน่ก็แปลว่าปีนะคะ annual มองก็คือมาจากอันเน่นะคะก็แต่ละปี depuis ก็ตั้งแต่ since ในภาษาอังกฤษนะคะตั้งแต่ปี1928อาปาคีก็ที่ปารีสนะคะดองเลอร์สตัดโคลังกาฮอสก็คือในสเตเดียมในสนามกีฬาที่ชื่อว่าโคลังกาฮอสนะคะมาดูย่อหน้าถัดมานะคะ In succès au championnat de France créé en 1891 organisé par la Fédération française de tennisentre parenthèses FFT ก็แปลว่ามันสืบเนื่องมาจากความสำเร็จของการแข่งขันชิงแชมป์แห่งชาติฝรั่งเศสชมเปียนาเดลฟรองซ์ก็คือชิงแชมป์แห่งชาติฝรั่งเศสนะคะซึ่งถือกำเนิดขึ้นในปี1891ก็คือทัวร์นาเมนต์ชิงแชมป์แห่งชาติฝรั่งเศสเนี่ยมันประสบความสำเร็จใช่ไหมคะ success ก็คือประสบความสำเร็จนะก็เลยเขาก็เลยสืบเนื่องมาทำโคลังกาฮอสให้ประเทศอื่นๆเข้ามาเล่นด้วยซึ่งทัวร์นาเมนต์การแข่งขันชิงแชมป์แห่งชาติฝรั่งเศสเนี่ยก็ออแกนิเซ่ก็จัดการแข่งขันโดยFédération française de tennis ก็คือสมาคมเทนนิสแห่งชาติฝรั่งเศสหรือตัวย่อเรียกว่า FFT นะคะย่อหน้าถัดมานะคะ Il se déroule sur la dernière semaine de mai et la première semaine de juin. Il est l'un des quatre tournois du Grand Chelem, le deuxième dans le calendrierAprès l'Open d'Australie en janvier,
suivre le tournoi de Wimbledon dernière semaine de juin et première semaine de juillet, puis l'US Open en août. ก็แปลว่าการแข่งขันนี้นะคะก็จะโดยปกติแล้วทุกๆปีเนี่ยนะคะก็จะเริ่มเล่นกันในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤษภาเมย์คือพฤษภาคมนะคะแล้วก็เพรเมียร์สเมนเดชัวก็สัปดาห์แรกของเดือนมิถุนายนนะคะชัวมิถุนายนเดี๋ยวเราใส่ลิงก์วันเดือนปีไว้ในคอมเมนต์ใต้คลิปนะคะอีเลลังเดกัตทูนัวเดกองแชมก็คือเป็นอินนี่ก็คือแทนเป็นสรรพนามแทนเลทูนัวนี้นะคะทูนัวเป็นคำนามเพศชายนะคะเขาก็เลยใช้อินเห็นไหมคะอีเลลังเดกัตทูนัวดูกองแชมก็คือมันเป็น1ใน4ทัวร์นาเมนต์4การแข่งขันกองแชมกองแชลมก็คือที่เขาเรียกการแข่งขันเทนนิส4อัน4ทัวร์นาเมนต์ที่ใหญ่ที่สุดประจำปีในแต่ละปีนะคะก็จะมี4อันก็คือมีออสเตรเลียนโอเพนเฟรนช์โอเพนวิมเบิลดันแล้วก็ US Open นะคะ4อันเนี้ยเขาจะเรียกว่ากองแชลมนะคะแล้วเขาก็พูดถึงว่าLe deuxième dans le calendrier ก็คือ French Open เนี่ยนะคะ Roland Garros เนี่ยก็เป็นการแข่งขันที่2เป็นทัวร์นาเมนต์ที่2ในปฏิทินประจำปี Calendrier ก็คือปฏิทินนะคะเป็นทัวร์นาเมนต์ที่2หลังจาก Australian Open Australian Open ก็นะคะที่มีแข่งกันในเดือนมกราคมแล้วก็มาเนี่ยFrench Open Roland Garros เนี่ยในเดือนพฤษภาคมปลายเดือนพฤษภาต่อด้วยต้นเดือนมิถุนาเสร็จแล้ว Suivre Le Tournoi Wimbledon ก็คือตามด้วย Suivre ก็คือตามด้วยนะคะตามด้วย Wimbledon ซึ่งมีขึ้นใน Dernier Semaine de Juin ก็คือสัปดาห์สุดท้ายของมิถุนาแล้วก็สัปดาห์แรกของกรกฎาคมจุเยคือกรกฎานะคะเสร็จแล้วปุ๋ยก็คือหลังจากนั้นก็เป็น US Open องอุตก็คือหลังจากนั้นก็จะเป็น US Open ในเดือนสิงหาเห็นไหมคะก็คือมี Australian Open ในมกราเสร็จแล้วก็ French Open ปลายเดือนพฤษภาต่อต้นเดือนมิถุนาเสร็จแล้ววิมเบิลดันก็ติดกันเลยเป็นปลายเดือนมิถุนาต่อต้นเดือนกรกฎาคมเสร็จแล้ว US Open ก็เป็นสิงหาอันนี้ก็เป็นปฏิทินประจำปีของการแข่งขันเทนนิสของแชลมนะคะมาดูย่อหน้าสุดท้ายในส่วนนี้นะคะ Dans le monde du tennis à majorité anglophone Le tournoi est aussi connu sur le nom de French Open depuis 1968ก็แปลว่าในโลกของที่ส่วนใหญ่ในโลกของเทนนิสที่ส่วนใหญ่เป็นทัวร์นาเมนต์เป็นการแข่งขันที่มี official language มีภาษาทางการเป็นภาษาอังกฤษนะคะ anglophone Le tournoi ก็คือหมายถึง French เอ้ยหมายถึง Roland Garros เนี่ยนะคะในทัวร์นาเมนต์เนี้ยในการแข่งขันเนี้ยก็เลยได้รู้จักอีกชื่อหนึ่งในนาม French Open ก็เพราะว่าทัวร์นาเมนต์อื่นๆเนี่ยเป็นภาษาที่ใช้เป็นทางการคือภาษาอังกฤษใช่ไหมคะแต่ว่าโคลังกาคอสเนี่ยภาษาที่ใช้ในการแข่งขันเนี่ยเวลาเขาขานแต้มหรือเวลาเขาประกาศอะไรเงี้ยจะใช้เป็นภาษาฝรั่งเศสหมดเลยนะคะดังนั้นในกองแชลมเนี่ยก็จะเป็นที่รู้จักเรียกกันว่า French Open ตั้งแต่ปี1968เนี่ยค่ะก็เลยแทนที่คือในคนฝรั่งเศสเนี่ยเขาจะเรียกโคลังกาคอสนะคะไม่มีใครเรียกว่า French Open เลยนะคะแต่ว่าโดยทั่วไปในโลกเนี่ยเขาจะเรียกว่า French Open ในส่วนนี้มาดูประวัติโคลังกาคอสที่เราใช้เป็นชื่อเรียกสนามแข่งขันนี้นะคะ
Roland Garros est un aviateur français, lieutenant pilote lors de la Première Guerre mondiale. Aujourd'hui, son nom reste associé au tournoi des internationaux de France de tennis, car il se déroule dans le stade qui porte son nom depuis sa construction en 1928. ก็แปลว่าโคลังกาฮอสเนี่ยก็เป็นก็คือนักบินชาวฝรั่งเศสอาวิเอเตอร์ก็คือนักบินนะคะเรียกน้องพิลอตหลองเดลาเพอร์เมียแกมงเดียนก็เรียกน้องก็คงเป็นตำแหน่งหนึ่งนะคะของฝูงบินเนี่ยของพิลอตก็คือนักขับเครื่องบินเนี่ยนะคะในการในสงครามโลกครั้งที่1 Première Guerre mondiale สงครามโลกครั้งที่1 นะคะวันนี้ aujourd'hui ก็ทุกวันนี้ชื่อของเขาก็ยังคงใช้อย่างเป็นทางการอยู่ในการแข่งขันเนี้ยนะคะการแข่งขันเทนนิส French Open เนี่ยนะคะก็เพราะว่าก็แปลว่าเพราะว่านะคะเพราะว่าชื่อของเขาเนี่ยเป็นชื่อของสนามสตาร์ทคือสนามเนี่ยนะคะเป็นชื่อของสนามที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี1928ก็คือสนามเนี้ยสนามเทนนิสเนี่ยสร้างขึ้นมาโดยสวมชื่อเขาอะเป็นชื่อเรียกสนามดังนั้นการแข่งขัน French Open เนี่ยชาวฝรั่งเศสก็เลยเรียกโคลังกาคอสมาตลอดเลยก็คือเรียกชื่อสนามเนี้ยเรียกชื่อทัวร์นาเมนต์เนี้ยในนามชื่อสนามก็ประมาณนี้ค่ะก็วันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะคะก็หวังว่าคงจะสนุกและได้ความรู้เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยกันนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย